คุณผู้ชมจากสุรินทร์ไปกันที่เพชรบุรีค่ะพาไปดูการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงที่นี่เขาเลี้ยงแทนการทำนาปัจจัยก็คือน้ำมันไม่พอทำนาเลี้ยงกุ้งมันซะเลยค่ะลงพื้นที่ไปที่เพชรบุรีนะคะคุณธนพัฒน์คงเจริญยาเป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งกล้ามแดงธนพัฒน์เครฟิชฟาร์มในตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะเมื่อก่อนนี้คุณธนพัฒน์บอกว่าเคยทำอาชีพคือเป็นชาวนาปลูกข้าวนี่แหละแต่ว่าช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี่ประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดน้ำก็ทำนาไม่ได้ประกอบกับราคาข้าวก็ตกต่ำด้วยก็เลยไม่ทำมะละนาในเมื่อน้ำไม่พอเลี้ยงกุ้งแทนละกันเป็นกุ้งเครฟิชค่ะหลายคนจะรู้จักคือกุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืดธรรมชาติโดยเขาใช้แปลงผืนนาเนี่ยค่ะผืนนาที่เคยปลูกข้าวเปลี่ยนเป็นบ่อกุ้งเลยความลึกก็ประมาณ2เมตรกว้าง400ตารางเมตรหรือว่าประมาณ1งานนะคะซื้อพันกุ้งมาปล่อย1งานต่อกุ้งขนาด1นิ้ว 1,200 ตัวให้อาหาร2ครั้งต่อวันเลี้ยงประมาณ6เดือนก็จับขายได้แล้ววิธีการจับขายก็อย่างที่เห็นเลยเขาจะสูบน้ำออกจากแปลงก่อนแล้วก็จับตามขี้ดินอย่างเงี้ยคือทำเหมือนการจับปลาอย่างนั้นเลยอาจารย์คือซึ่งตอนนี้คุณธนพัฒน์บอกว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากรายได้จากการเลี้ยงกุ้งเนี่ยประมาณ2ล้านบาทต่อปีเท่านั้นเองใช่ว่าเท่านั้นเองนะคะคือโดยขยายการเลี้ยงออกไปอีกหลายจังหวัดค่ะก็มีทั้งสมุทรปราการแล้วก็ศรีสะเกษด้วยอยู่คนละฝั่งแต่ก็เลี้ยงกุ้งได้เหมือนกันนะคือนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้ที่สนใจรับเป็นวิทยากรทั่วประเทศค่ะหลายคนประสบความสำเร็จจากการทำอาชีพเสริมแบบนี้มาแล้วนะคะแล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพหลักได้ด้วยอย่างเช่นคุณชาญชัยนกชัยภูมิคนนี้เนี่ยคุณชาญชัยเคยเป็นชาวนาที่โนนสำราญจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันเลี้ยงกุ้งจนปลดหนี้เกือบล้านภายใน10เดือนขณะนี้ส่งกุ้งขายทั่วประเทศค่ะอาจารย์อันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะที่คุณธนพัฒน์บอกว่าเราเคยลงไปให้ความรู้กับผู้ที่สนใจก็คือคุณชาญชัยตอนทำนาหนี้เยอะไงโอ้ต้องค่าปุ๋ยค่ายาค่าอะไรเยอะแยะวิถีชีวิตไปมาเรียนสิบเดือนเองนะอาจารย์นี่เกือบล้านปลดนี่ได้หมดเลยก็แต่ก็ต้องมีความรู้ด้วยนะเพราะว่าบางคนที่เลี้ยงไม่เป็นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆกุ้งเครฟิชเนี่ยนะผมเคยไปต่างประเทศเคยทานนะตอนแรกที่เห็นจากเมนูเขาก็ไม่เข้าใจคิดว่าเป็นปลาเพราะมันเป็นเครฟิชพอสั่งมาก็งงปรากฏว่าเขาเอามาเสิร์ฟเสร็จแล้วยังทักท้วงเอ้าจะไม่ใช่ปลาเหรอเขาบอกเป็นกุ้งเราก็อายกันเหมือนกันนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันคือกุ้งโอ้ก็เป็นอีกแบบนึงนะจริงๆเขาบอกว่าตามประวัติจริงกุ้งกล้ามแดงเนี่ยนะจะอยู่ในน้ำจืดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดเกล้าให้เอากุ้งเนี้ยมาเลี้ยงที่ดอยอินทนนท์ค่ะเสร็จแล้วตอนหลังก็มีการเผยแพร่ออกมานะครับเพราะว่าชาวเขาเลี้ยงอะไรต่างนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ากุ้งเนี่ยนะที่เราเรียกว่าเคฟิชเนี่ยนะฮะกุ้งกล้ามแดงเนี่ยกลายเป็นกุ้งที่เป็นเค้าเรียกว่ากุ้งเศรษฐกิจเลยนะใช่ค่ะเค้าสร้างรายได้สร้างอะไรเค้าบอกว่าถ้าตัวเล็กๆก็ถูกหน่อยเท่าไหร่คะราคาก็เนื้อสัก15บาทนะฮะแต่ถ้า6เดือนแล้วนี่ตกประมาณ450บาทโอ้โหแต่ถ้าโตเป็นจนกระทั่งมันกลายเป็นแม่พันธุ์ในตัวละ1,000นึงมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าเป็นคู่เลยตัวคู่ตัวเมียเลยเนี่ยอาจจะ 1,500 ถึง 2,500 โอ้โหอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงนะครับค่ะแล้วความนิยมการรับประทานก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆก็เยอะมากด้วยน่าสนใจค่ะ